ไอ้เรื่องนี้สักเท่าไหร่เหมือนกันเลยฮะอย่างเงี้ยมันอยู่กับตัวลุงนี่แหละ ลุงไปไหนมันก็อยู่กับลุงนี่แหละใช่ป่ะเออเอาละจบข่าวไปเรื่องใหม่ทีนี้ครับอ่ะดูหน้าตาสิดูหน้าตาพรรคพวกดูสิวันนี้ชาวเฟสว่าจังไดว่าละจังไดไอ้เสียงขอดูหน้าตาได้ไหมเอาพิมพ์ถามมาเลยนะกานากาถามในเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังในกระดาษนะครับมันจะได้อยู่ในอะไรในอยู่ในอารมณ์นี้ก็ได้นั่นนะถามอยู่ในสิ่งที่ลุงเล่าให้ฟังมาทั้งหมดนั่นก็ได้มีปัญหาหรอกลุงถ้ามีก็มีอย่างอื่น ปัญหาไม่มีถ้ามีก็มีอย่างอื่นเฮ้ยเฮ้ยลุงฮะอย่ามีเลือดในเฉยเดี๋ยวฮะอย่างอื่นมันคืออะไรมีก็มีสตังค์ปัญหาไม่มีมีแต่สตังค์ใช่ไหมชดใช้หนี้กรรมปัญหาไม่มีถ้ามีก็มีอย่างอื่นใช่แล้วมาแล้วมาแล้วภาษานี่มาแล้วคอนเฟิร์มด้วยภาษาว่ามันใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมล่ะมาแล้วจ้าอ้าวใครถามอะไรมาก็เชิญด้วยตามอัธยาศัยนะฝั่งเฟซมาแล้วจ้าทีนี้ฝั่ง YouTube ว่าไงโยมตึก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 ชัวการแจ้งเตือน2รายการใครเตือนใครวะเนี่ยเพราะนายโยมตึก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 ชัวมาแล้วจริงเออมาแล้วเออจริงเลยมาไวไวมาไวมาไวขอบคุณครับลุงไหวอ๋อที่ถามเมื่อวานนี้ใช่ไหมคุณวันลบใช่เนาะเออแปลว่าลุงได้ใช้หนี้ทางใจแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะเป็นไงอุ่นใจไหมล่ะใช้หนี้ทางใจแล้วอบอุ่นไหมล่ะอินเนอร์ไหมล่ะเกิดอินเนอร์ไหมล่ะใช่นะนะมันเกิดภายในก็เลยอินเนอร์มันเข้าในตัวไหมเวลาผมเล่าให้ฟังหายใจด้วยมันเข้าขนลุกขนพองไหมด้วยว่ารู้แบบผ่านหูเหมือนลมพัดผ่านหูไปยังไงมันก็งั้นแหละทำอธิบายวันนี้ถ้าหากว่าภูมิสภาวะตามนั้นขนลุกสูดสาดสูดสายนะภาษาลุงคนไหนเข้าเนื้อเข้าหนังตัวนี้เขาเรียกอินเนอร์นะครับอินเนอร์แต่ก็น่าเห็นใจครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับในการที่จะเข้าสู่อินเนอร์ในผิวกายจริงๆไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ก็เท่าไหร่มันยากนะครับเหมือนกับต้องถึงขั้นใส่ครกสากตำให้ละเอียดละเอียดจนกระทั่งไม่มีรูประดับเกินกว่านาโนเนี่ยเอานาโนเข้ามาพูดอีกแล้วโอ้ยละเอียดยิ่งกว่าถ้าเป็นรังสีนะครับถ้าเป็นรังสีก็นูรังสีคลื่นแกมมาเอาเวลาไปแกมมาแล้วลุงโอ้ยภาษาวิทยาศาสตร์ยิ่งฟังยากอยู่แล้วภาษาเขาทั้งนั้นเดียวภาษาวิทยาศาสตร์คือภาษาเขาภาษาเราก็ได้ยินเมื่อกี้นี่แหละภาษาพุทธศาสตร์ก็มีให้เห็นอย่างไรเมื่อกี้ทั้งนิพพานบ้างทั้งปรมัตถ์บ้างเห็นไหมมันต้องคำว่าไร้ความรู้สึกนี่ครับรู้สึกจนไร้ความรู้สึกจิตสำนึกเห็นไหมจิตไร้สำนึกขณะจิตต้องถึงขั้นไร้จิตอย่าลืมจิตคือภาษานะครับจิตคือความสว่างสว่างคือบุญคือปัญญาเพราะสิ่งนี้จะรู้ได้ด้วยปัญญาจิตที่ว่านี้ต้องบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์คือใสนะจำด้วยต้องจำนะครับภาษาลุงจำให้หน่อยครับเพราะว่าถ้าท่านสนใจใฝ่รู้เรื่องจิตภาษาลุงภาษาบังคับเอาไว้ให้อยู่นะครับสว่างสุดๆเกินสว่างก็เป็นความใสนั่นเองนั่นนะฮะจะได้คำว่าจิตบริสุทธิ์นะครับเอาวันชาตินี้ละสิ่งที่ว่าไม่ได้เป็นของใคร
พระพุทธเจ้าให้ไว้เป็นมรดกของโลกและของจักรวาลนี้เพราะฉะนั้นทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมส่วนทางฝั่งลุงเนี่ยก็บอกว่ารู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังรู้จึงมาบอกโอเคไหมครับฝั่งลุงจะเซตตัวเองว่าเป็นเช่นนี้มันจึงถือว่าเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นหน้าที่นะครับสำหรับลุงถือว่าเป็นหน้าที่นะครับหน้าที่จะต้องบอกเล่าเก้าสิบไม่ใช่สิทธินะฮะสิทธินี่จะบอกก็ได้ไม่บอกก็ได้หน้าที่เนี่ยรู้แล้วต้องบอกไม่บอกไม่ได้ในคำว่าหน้าที่ใช่ไหมอ้าวเสียงไปเที่ยวเหรอเสียงไปเที่ยวสุพรรณบุรีเหรอฮะคนรักเราที่สุดเสียงไปเที่ยวเหรอเสียงไป มีใครที่บอกว่าเสียงหายอ๋อคุณจันทร์ก็บอกก็เสียงหายคนแค่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาได้มาเสียงไปเที่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็มานะครับเอาละกลับมาถึงมาแล้วเห็นไหมบุญมีนะกะมีบุญมีบุญบุญมีเนี่ยชื่อใครก็ต้องมีบุญมีบุญนะกะเอาล่ะคำว่าว่างหมายถึงว่างจากความนึกคิดใช่ไหมครับถูกต้องครับคำว่าว่างว่างหมายความว่าว่างจากคำว่านึกคิดแปลว่าคิดจนหมดความคิดนั่นเองครับคิดจนสุดความคิดนะคิดจนหมดความคิดคิดจนสุดความคิดเมื่อกี้นี้ลุงพูดคำว่าแกมมานะครับรังสีแกมมามันหมายความนี้นะครับแกมมาเนี่ยนะถ้าพูดถึงความถี่เนี่ยมันที่สุด